ชกไม่มีมุมสิงหาร้อนๆตั้งนายกรัฐมนตรีแถมทักษิณก็จะกลับวันเวลาการเดินทางกลับประเทศไทยของทักษิณชินวัตรชัดเจนเสียทีหลังจากที่ประกาศมาตลอดว่าจะกลับแน่ๆแต่ไม่เคยกำหนดวันโดยหนนี้อุ้งอิงแททองทานชินวัตรเป็นผู้เปิดเผยเองจึงแน่นอนมากที่สุดว่าเป็นวันที่10สิงหาคมแต่ที่น่าคิดก็คือต้นเดือนสิงหาคมสถานการณ์การเมืองน่าจะเข้าสู่ช่วงสำคัญคือการโหวตแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30แถมพรรคก้าวไกลได้ส่งมอบภารกิจให้เพื่อไทยไปแล้วเป็นคิวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยโดยวันเวลาการโหวตนายกรัฐมนตรีได้เลื่อนจากวันที่27กรกฎาคมมาต้นเดือนสิงหาคมนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนเพราะประธานวันนออ้างสาเหตุว่าต้องรอการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกรณีห้ามโหวตซ้ำชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งมีการพ่วงประเด็นให้ศาลมีคำสั่งชะลอการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเอาไว้ก่อนอีกด้วยทุกอย่างจึงยังต้องรอน่าเชื่อว่าการที่ทักษิณเลือกวันที่10สิงหาคมคงคำนวณเอาไว้ว่าการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะรู้กันดีว่าทักษิณพยายามไม่ให้การเดินทางกลับไทยของตนเองไปพัวพันกับพรรคเพื่อไทยยิ่งตอนนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยคือนายเศรษฐาทวีสินกำลังจะเข้าชิงยิ่งต้องระวังดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าถ้าหากวันประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีเนิ่นนานไปเกินวันที่10สิงหาคมฝ่ายทักษิณก็อาจจะขยับวันออกไปอีกนิดแต่ถ้าจะถามว่าทำไมทักษิณจะต้องเร่งมาในช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเพราะว่าต้องการกลับไทยในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการเพื่อตัดข้อครหาต่อเพื่อไทยดังนั้นหลายๆเหตุการณ์จึงมาอีนุงตุงนางในต้นเดือนสิงหาคมทั้งจะโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคิวของเพื่อไทยทั้งทักษิณก็จะกลับเพื่อให้อยู่ในช่วงอำนาจของรัฐบาลประยุทธ์แต่ขณะเดียวกันดูเช่นนี้แล้วก็จะเห็นได้อย่างหนึ่งว่ามีความมั่นอกมั่นใจกันมากกว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีน่าจะผ่านอย่างราบรื่นเมื่อเปลี่ยนเป็นเศรษฐาแล้วสูตรรัฐบาลก็คงจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้ฝ่ายสวยอมโหวตให้และมีเสียงสสเข้ามาเพิ่มแต่แน่นอนว่ากระแสต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์ต่อเพื่อไทยตลอดหลายวันที่ผ่านมาบ่งบอกว่าถ้าไปเลือกพรรคที่ประชาชนไม่ยอมรับการต่อต้านก็จะรุนแรงแน่นอนถ้าเลยหลักการประชาธิปไตยไปมากประชาชนจะไม่ยอมรับหรือว่าวันนี้ได้จัดสูตรรัฐบาลใหม่ที่มั่นใจว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมการเมืองก็ไม่ต้านฝ่ายประชาธิปไตยก็สบายใจวงตาวันฟุตโนตเพื่อไทยก้าวไกลเผชิญประสบเบื้องหน้าการมีอยู่ของ MOU หากติดตามรายละเอียดการดีลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนับแต่หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมเป็นต้นมาก็จะสัมผัสได้ในความอ่อนไหวในแต่ละขั้นตอนสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเป็นความสัมพันธ์อย่างเป็นพิเศษดำรงอยู่อย่างมีการร่วมดำรงอยู่อย่างมีการต่อสู้นั่นก็สัมผัสได้จากการมีเงื่อนไขในการต่อรองในห้วงเวลาก่อนมีการลงนามร่วมผ่านบันทึกช่วยจำหรือ MOU ก่อนเวลา16นาฬิกาของวันที่22พฤษภาคมนั่นก็สัมผัสได้จากแต่ละกระบวนท่าของพรรคเพื่อไทยที่มีการต่อรองกับพรรคก้าวไกลในตำแหน่งประธานสภาและในที่สุดหวยก็ออกที่นายวันมูฮัมหมัดนอมาธานั่นก็สัมผัสได้จากแต่ละกระบวนท่าของพรรคเพื่อไทยเมื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นความรับผิดชอบในมือของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยถามว่าทำไมเป้าหมายสำคัญจึงย้อนกลับไปเน้นที่บันทึกช่วยจำหรือ MOU ขณะเดียวกันกระบวนท่าก็แปรเปลี่ยนอย่างน่าสนใจ
กระบวนท่าเมื่อเผชิญกับเนื้อหาและรายละเอียดของ MOU นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วลงมือด้วยตนเองท่ามกลางสายตาจาก7พรรคอันเป็นพันธมิตรทางการเมืองอาศัยเงื่อนเวลาที่กำหนดอยู่ที่16นาฬิกาของวันที่22พฤษภาคมมาเป็นเครื่องต่อรองวัดใจพรรคเพื่อไทยนี่เป็นจังหวะเดียวกันก่อนการเลือกประธานสภาขณะเดียวกันเมื่อต้องจัดการกับ MOU แทนที่นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วจะออกโรงเองหรือเป็นภาระบนบ่าของนายอดิศรเพียงเกตนายอนุสรเอี่ยมสะอาดตรงกันข้ามที่เป็นทับหน้าในการเคลื่อนไหวกลับเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงจากปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงจาก50เขตของกรุงเทพมหานครแต่ละยุทธวิธีล้วนเป็นโจทย์แหลมคมเสนอต่อพรรคก้าวไกลต้องยอมรับว่าการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยต่อบทบาทและความหมายของ MOU เกิดขึ้นก่อนการประชุมร่วม8พรรคพันธมิตรก่อนการประชุมรัฐสภาสะท้อนบทบาทของ MOU ยืนยันแนวทางพรรคเพื่อไทยความน่าสนใจไม่เพียงจะอยู่ที่พรรคก้าวไกลเกาะอยู่กับบันทึกช่วยจำหรือ MOU อย่างเหนียวแน่นและมั่นคงอันเท่ากับยืนยันในพันธมิตร8พรรคว่าทรงความหมายนี่ย่อมเป็นโจทย์นี่ย่อมเป็นการบ้านอันยากยิ่งขณะที่พรรคเพื่อไทยมีคำตอบของตัวเองอยู่ก่อนแล้วอาจารย์สมชายจี้ธนาธรต้องตอบไปเจรจาซูเปอร์ดีลหรือไม่หวังเห็นทำการเมืองตรงไปตรงมาอาจารย์สมชายจี้ธนาธรต้องตอบไปเจรจาซูเปอร์ดีลหรือไม่หวังเห็นทำการเมืองตรงไปตรงมาชี้ถ้าไปจริงต้องอธิบายเหตุผลเป้าหมายการพูดคุยวันที่28กรกฎาคม2566รองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลอาจารย์และหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์ตั้งคำถามในเพจศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งความว่าธนาธรต้องตอบคำถามกรณีซูเปอร์ดีลในฐานะที่เป็นโหวตเตอร์คนหนึ่งกรณีเกิดคำถามว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลไปร่วมเจรจาซูเปอร์ดีลหรือไม่เป็นคำถามที่ต้องให้คำตอบอย่างชัดเจนเพราะการนิ่งเงียบหรือหลบหลีกไม่ตอบคำถามนี้จะสั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นในแนวทางของพรรคนักการเมืองที่ผู้คนคิดว่าจะแตกต่างจากพรรคการเมืองดั้งเดิมในฐานะพลเมืองผมคาดหวังจะเห็นการทำงานการเมืองที่ตรงไปตรงมาไม่ใช่การเล่นการเมืองที่ใช้การเจรจาแบบลับๆนอกจากสายตาของสาธารณะหากพรรคก้าวไกลจะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีข้อเสนอ112ต้องตกไปและอื่นๆก็ต้องทำให้เห็นว่าเป็นผลมาจากพลังอำนาจของฝ่ายอนุรักษนิยมและรัฐธรรมนูญที่วิปริตหากจะมีดีลลับระหว่างพรรคการเมืองอื่นๆนั่นก็เป็นแนวทางที่ไม่ควรต้องเข้าไปแปดเปื้อนด้วยถ้าไม่ได้ไปก็ต้องปฏิเสธให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้คนมั่นใจว่าแนวทางการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยยังคงเดินไปอย่างโปร่งใสถ้าไปจริงก็ต้องอธิบายว่าอะไรคือเหตุผลอะไรคือเป้าหมายของการเจรจาแน่นอนถ้าเห็นว่าเป็นจังหวะก้าวที่ผิดพลาดก็ควรต้องยอมรับและเป็นบทเรียนต่อไปในภายภาคหน้าI'm not the one who's running out of time.